ุกร์ที่10พฤศจิกายน2566ทางยงข้าวเรคคอร์ดได้พาแม่ไปเปิดบ้านลูกไรอันกาดบัณฑิตเป็นครั้งแรกผ่านรายการยงข้าวพาเพลินกันไปแล้วนะคะเราก็มีโอกาสได้เห็นห้องต่างๆห้องรับแขกห้องพักผ่อนห้องน้ำห้องนอนนะคะมุมโปรดมุมของสะสมแม้กระทั่งของที่แม่ได้มอบให้กับลูกไรอันไปลูกไรอันก็ได้จัดเรียงใส่ตู้โชว์เอาไว้สวยงามน่ารักเชียวค่ะสัปดาห์นี้เป็นวันศุกร์ที่17พฤศจิกายน2566เป็น EP ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเราจะได้มาร่วมชมมุมต่างๆเพิ่มเติมแล้ว EP นี้เราจะได้ไปบุกห้องครัวของลูกไรอันกันด้วยจะมีการทำกับข้าวเลี้ยงเพื่อนๆจะมีความป่วนความกวนความฮาความสนุกขนาดไหนต้องไปรับชมค่ะส่วนช่วงสัมภาษณ์พูดคุยความรู้สึกความในใจวันนี้คาดว่าจะต้องซึ้งแน่ๆเลยแม่เตรียมกระดาษทิชชู่กันไว้นะคะกระซิบเหมือนเดิมนะคะตั้งเวลาเผื่อล่วงหน้าเล็กน้อยกันลืมนะคะวันนี้ศุกร์ที่17พฤศจิกายน2566รายการยุงข้าวพาเพลินเปิดบ้านลูกไรอันครั้งแรก EP ที่2เวลา19 นาฬิกาทางช่อง YouTube ยุงข้าวเรคคอร์ดค่ะ